นะครับมาดูเรื่องถัดไปนะครับก็ยังเป็นเรื่องของเซนทรอยเหมือนเดิมนะครับแต่นะครับในเรื่องนี้นะครับคือการเมื่อเราหาเซนทรอยของรูปหนึ่งได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาหาเซนทรอยของรูปหนึ่งที่มันเป็นรูปที่ประกอบมาจากรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยหลายๆรูปนะครับเห็นไหมที่จะเข้าใจไหมครับโดยอย่างนี้นะครับมาดูที่ตัวนี้ก่อนมาดูที่รูปนี้ก่อนนะครับเขาบอกสมมุติว่ามีมวลหรือมีวัตถุหนึ่งที่เราแบ่งได้นะครับแบ่งได้แบบนี้เป็น4เป็น3ตัวนะครับตัวที่เส้นปะนี่คือเส้นตัดนะครับแล้วเรารู้ว่าจุด G มันอยู่ตรงนี้นะครับของ G ของแต่ละมวลที่มาประกอบกันอยู่นะครับเราก็จะพบว่านะครับเราจะพบว่าค่า G แต่ละตัวนะครับมันจะเขียนสูตรได้แบบนี้นะครับมวลตัวที่1บวกมวลตัวที่2บวกมวลตัวที่3เนี่ยก็คือมวลรวมทั้งหมดนะครับมวลรวมของทั้งหมดก็คือ1 m1 บวก m2 บวก m3 นะครับคูณด้วยระยะ x บาร์ก็คือระยะ x บาร์ตัวนี้ x ใหญ่บาร์เนี่ยมันหมายถึงเป็นระยะตัวที่เป็นจุด CG ของมวลรวมทั้งหมดนะครับมันจะเท่ากับนะครับ m1 นะครับก็คือมวลรวมมวลตัวเล็กๆตัวหนึ่งคูณด้วยระยะ x บาร์จุดเล็กตัวหนึ่งนะครับของตัวหนึ่งบวกด้วยขนาดของมวลตัวที่2คูณด้วย x บาร์ตัวที่2นะครับบวกด้วย m3 ก็คือของมวลตัวที่3คูณด้วย x บาร์ตัวที่3นะครับจะได้นะครับพอเราอยากได้ x ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับอยากได้ x ระยะ x บาร์ใหญ่เนี่ยเราก็ย้ายตัวนี้นะครับย้ายมวลขนาดมวลทั้งหมดลงมาหารนะครับลงมาหารตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสูตรตัวใหม่คือตัวนี้นะครับ x บาร์ของเราก็จะเท่ากับซิกมา m x บาร์นะครับก็คือผลรวมของ m แต่ m ตัวเล็กๆก็คือมวลของก้อนเล็กๆนะครับก้อนหนึ่งคูณด้วยระยะบาร์ของมันนะครับระยะของแต่ละตัวนะครับผลรวมของมวลเล็กๆทั้งหมดนะครับส่วนด้วยมวลทั้งหมดนะครับจะได้เป็น x บาร์นะครับออกมา y ก็เช่นกัน z ก็เช่นกันนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของ x กับ y นะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นมวลแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถแบ่งย่อยออกมานะครับแบ่งย่อยมันออกมาได้นะเราก็จะเอามวลแต่ละตัวเนี่ยที่เป็นสีชมพูแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันก็เหมือนการอินดิเกตนะครับการอินดิเกตส่วนด้วยพื้นที่นะครับอันนี้เขาคิดเป็นพื้นที่นะพื้นที่ของตัวนี้นะครับพื้นที่ของตัวนี้ส่วนด้วยพื้นที่รวมทั้งหมดมันก็จะได้เป็น x บาร์ออกมาทีนี้ประโยชน์ของมันนะครับเราน่าจะมาดูได้ที่โจทย์ข้อนี้นะครับผมเอาโจทย์ข้อนี้มาให้ดู